I'm getting fat. Oh no. Oh. สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะกำลังจะทานมัฟฟินอยู่พอดีเลยนะคะแต่พี่แนทเริ่มรู้สึกว่ามีห่วงยางรอบเอวแล้วล่ะค่ะแต่พอพูดอย่างนี้แล้วนะคะพี่แนทก็แอบสงสัยเหมือนกันค่ะว่าที่คนไทยชอบเรียกว่าห่วงยางรอบเอวเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรอย่างที่เห็นนะคะว่านี่คือมัฟฟินใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนะคะถ้าจะเรียกห่วงยางรอบเอวตรงนี้นะคะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า muffin top muffin top หมายถึงห่วงยางรอบเอวนะคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามัฟฟินเกี่ยวอะไรกับห่วงยางรอบเอวตรงนี้อ่ะให้นึกภาพง่ายๆนะคะว่าเวลามีขนมเนี่ยล้นออกมาตรงขอบๆเนี่ยแหละค่ะมันเป็นการเปรียบเลยค่ะว่าเป็นเหมือนไขมันเวลาที่มันเพลออกมาด้านข้างเวลาเราใส่กางเกงยีหรือว่ากระโปรงที่มันรัดๆใช่ไหมคะมันก็เป็นสัญญาณค่ะว่าเราควรจะลดน้ำหนักได้แล้วนั่นเองค่ะอ่ะในนึกภาพง่ายๆนะคะมาเป็นก็คือไขมันรอบเอวนั่นเองค่ะนี่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 ซึ่งถ้าเราจะถามนะคะว่าเราจะกำจัดห่วงยางรอบเอวตรงนี้ได้ยังไงนะคะภาษาอังกฤษเราสามารถถามได้ว่า how can I get rid of my muffin top how can I get rid of my muffin top แปลว่าฉันจะกำจัดมัฟฟินท็อปหรือว่าไขมันรอบเอวได้ยังไงนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า get rid of แปลว่ากำจัดนั่นเองค่ะ how can I get rid of my muffin top แปลว่าฉันจะกำจัดห่วงยางหรือว่าไขมันรอบเอวได้ยังไงนั่นเองค่ะพอพูดถึงไขมันแล้วนะคะมีคำศัพท์หนึ่งที่พี่แนทนึกขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือคำว่า flabby หมายถึงหนังที่มันหย่อนยานั่นเองค่ะก็คือไขมันที่มันสะสมตามร่างกายแล้วมันจะรู้สึกแบบเพล็กๆตามตัวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรารู้สึกนะคะว่าแขนของเราเนี่ยมันไขมันมันเยอะมากเลยนะคะเราก็สามารถพูดได้นะคะว่า I think I have flabby arms แปลว่าฉันรู้สึกว่าฉันมีแขนที่หย่อนยาลิ้นไขมันสะสมเยอะมากนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า muffin top หมายถึงห่วงยางหรือว่าไขมันรอบเอวค่ะส่วนคำว่า flabby หมายถึงหนังหย่อนยาหรือว่าไขมันสะสมเยอะๆนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน YouTube.com Search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ